สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใหม่ร่ำให้หมอตรวจพบลูกมีโรคประจำตัวไปตลอดชีวิตรักษาไม่หายไมสุคนทวาเป็นคุณแม่ป้ายแดงเปิดใจกับนายเอนเตอร์เทนถึงสาเหตุผ่าคลอดเพราะลูกชายน้องชินะไม่กลับหัวแต่การผ่าตัดก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยมีดีเจต้นสรพงษ์ให้กำลังใจเคียงข้างไม่ห่างโดยใหม่เผยว่าแม้ตนจะไม่มีโอกาสได้รับการดูแลและความรักจากแม่แท้ๆแต่มั่นใจเลี้ยงลูกชายคนแรกได้ด้วยสัญชาตญาณตั้งใจให้นมลูกเองด้วยเขาไม่กินนมวันหนึ่งเหมือนความรักเราหายไปหัวใจเราหายไปเขาอยู่ในตู้อบเราก็กลัวแต่เราไม่แสดงให้คนอื่นรู้เราเป็นสายที่ปลอบคนอื่นว่าไม่เป็นไรแต่เราสุดๆเลยคนเดียวร้องไห้หรืออะไรของเราไปใหม่ร่ำไห้เผยนาทีลูกตัวเหลืองต้องเข้าตู้อบทั้งนี้ล่าสุดทีมแพทย์ตรวจพบลูกชายเป็นโรคพ้องเอนไซม์ G6PD ซึ่งจะทำให้มีตัวเหลืองและจะเป็นโรคประจำตัวไปตลอดชีวิตไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้คาดว่าเป็นพันธุกรรมถ่ายทอดมาจากฝั่งบ้านตนแต่ไม่กังวลเพราะได้เช็คข้อมูลก็พบว่ามีเด็กจำนวน7ใน10รายสามารถเป็นได้เพียงแต่ต้องระวังการกินของลูกประเภทถั่วและเบอร์รี่สาวใหม่ยังโพสต์ภาพแรกเกิดลูกชายพร้อมแคปชั่นติดตลกด้วยว่าครับผมหน้าเหมือนแม่แต่ไข่เหมือนพ่อครับดำนะไม่ใช่ใหญ่สวัสดีครับผมเด็กชายใหญ่โตมโหฬารครับฝากเอ็นดูไข่เอ้ยฝากเอ็นดูผมด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ